สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้วิธีการปล่อยฮอตสปอตจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพื่อให้เราสามารถเชื่อมโดยที่เราสามารถเอาโทรศัพท์นะครับเชื่อม Wi-Fi กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับประโยชน์ของการเชื่อม Wi-Fi จากคอมพิวเตอร์นะครับมันก็มีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนถ่ายข้อมูลผ่านเครือข่ายเดียวกันนะครับการใช้โทรศัพท์เป็นเว็บแคมนะครับการสตรีมโทรศัพท์ผ่านให้มันออกหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับโดยเทคนิคเหล่านี้เดี๋ยวผมจะนำมาสอนทีหลังนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกท่านนะครับเกี่ยวกับการปล่อยฮอตสปอตของคอมพิวเตอร์เรานะครับผมก่อนจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเพื่อทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะสามารถแชร์ฮอตสปอตได้นะครับเราจะต้องมีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ก่อนนะครับโดยที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้โน้ตบุ๊กนะครับก็จะสามารถทำแบบนี้ได้เลยแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็จะต้องมีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าเมนบอร์ดที่รองรับการรับ Wi-Fi นะครับผมโดยที่เราถ้าเกิดว่าเรากดไปที่ปุ่ม Wi-Fi นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มให้กด Mobile Hotspot นะครับถ้าเรากดเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นการเปิดไปแล้วนะครับโดยเชื่อมสูงสุดได้8เครื่องนะครับแต่ว่าตรงฮอตสปอตนี้มันมีรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเซตติ้งยังไงนะครับให้เพื่อนนะครับไปที่ Windows ครับ Setting ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆไปที่ Network and Internet ครับแล้วก็คลิกไปที่ Mobile Hotspot นะครับปึ๊บพอมาที่ Wi-Fi Hotspot นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราตั้งค่านะครับทั้งชื่อแล้วก็รหัสผ่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อใหม่นะครับเป็น Wi-Fi ฟรีนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเป็น 1-8 นะครับปึ๊บแล้วก็กดเซฟนะครับแค่นี้นะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็จะสามารถแชร์สัญญาณฮอตสปอตจากคอมพิวเตอร์สู่โทรศัพท์ได้แล้วนะครับผมในคลิปต่อไปผมจะมาสอนเพื่อนๆเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการปล่อยฮอตสปอตโทรศัพท์นะครับผมจากฮอตสปอตจากคอมพิวเตอร์ไปสู่โทรศัพท์นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาได้เรื่อยๆเลยไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ